รับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณรับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้เรามาเยือนถิ่นนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นชุมชนโบราณมีหลักฐานปรากฏมานับพันปีภาชนะและเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตที่ค้นพบเช่นเครื่องมือหินใช้ในการดำรงชีวิตสะท้อนถึงการพัฒนาอันต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจากความเชื่อในลัทธิศาสนาพราหมณ์ควบคู่กับการตั้งถิ่นฐานของเมืองนครศรีธรรมราชทำให้ดินแดนแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมอินเดียในคาบสมุทรภาคใต้มหาเดวายดีมาหิตโนรุตดาประโชดายาโอมของพระพราหมณ์นี่เป็นไสวนิกายรุ่นที่เท่าไหร่คะรุ่นหลังสุดนี่จากคุณตาที่เป็นพราหมณ์หิ้งอยู่กับพ่อท่านคล้ายและท่านก็ได้หายไปจากโลกนี้โดยไม่ทราบว่าไปอยู่ณที่ใดผมก็จะได้สังนี้รับมาจากคุณตาครับการเป่าสังหมายถึงอะไรคะการเชิญเทวดามารับรู้ว่าเป็นพิธีกรรมของทางสายพราหมณ์ครับสำหรับท่านผู้ชมตอนนี้ถือว่าเป็นโชคเป็นสิริมงคลที่พ่อพราหมณ์นะคะจะเป่าสังเพื่อให้พรท่านที่อยู่หน้าจอตอนนี้ก็ขอให้รับพรพร้อมๆกันค่ะผมทำตามพรลิงตามวาระจิตตามบรรพบุรุษที่ทำมาถือเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดขอจิตมุ่งมั่นต่อมหาเทพก็สำเร็จทุกประการครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณที่พาเรามาเรียนประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเชื่อนะคะว่ายังคงมีอีกหลายท่านที่ไม่เคยล่วงรู้ในเรื่องราวเหล่านี้อย่างแท้จริง